This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เชื้อราเนี่ยมีหลายชนิดแล้วเราก็พบว่าโรคผิวหนังที่พบได้บ่อยในแมวเนี่ยที่ก็เรียกกากแมวเนี่ยมันเกิดจากเชื้อราเกิดจากความชื้นสะสมต่างๆตามส่วนของร่างกายแมวโดยเฉพาะพวกแมวขนยาวเพราะว่าเวลาขนยาวเนี่ยบางทีขนมันมัดรวมกันหรือเหมือนสังกะตังอ่ะบางทีมันอาจจะทำให้ไม่สามารถทำความให้มันแห้งได้ภายในเวลาบางจุดนะฮะเพราะฉะนั้นบางคนนี่เอาแมวไปอาบน้ำหรืออาบน้ำแมวมาเนี่ยต้องเป่าถ้าเกิดแปรงไม่หมดมันก็จะมีขนบางส่วนที่ยังมีความชื้นอยู่มันก็จะเกิดขึ้นได้ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcastเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามรับฟังรายการโรงหมอของเรากันในวันนี้นะคะก็อาจจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวสักนิดนึงโดยเฉพาะยิ่งใครที่เลี้ยงแมวอยู่หรือเป็นทาสแมวนะคะก็ต้องระวังกับโรคนี้ให้ดีๆนะคะก็คือกลากแมวนั่นเองหรือว่าเชื้อราแมวเดี๋ยวคุยกับศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.สถาพรจิตปาลพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะมาเรื่องของแมวแมวโอ้ยเดี๋ยวนี้คนเลี้ยงแมวเยอะนะคะอาจารย์นะคะแล้วก็อาจจะแบบเรียกว่าเลี้ยงอย่างดีเสมือนประหนึ่งเป็นสมาชิกในบ้านในครอบครัวนะคะคือเรียกว่ามีอะไรนี่ก็อุปกรณ์ทุกอย่างจัดเต็มของยอมหมดตัวยอมหมดตัวนะคะแต่ก็นั่นแหละคือจะเลี้ยงสัตว์อะไรก็แล้วแต่มันก็นำมาซึ่งอาจจะมีบางโรคที่ต้องระมัดระวังนะโรคที่เขาต้องเป็นอยู่แล้วหรือโรคที่จากเขามาสู่คนเลี้ยงหรือสู่คนก็ได้เช่นเดียวกันอาจารย์นะวันนี้ที่คุยกันเป็นเรื่องของเชื้อราแมวใช่ไหมคะครับหรืออีกอันนึงที่อาจารย์บอกว่าเป็นกลากแมวครับมันเป็นยังไงมายังไงทำความรู้จักกันหน่อยค่ะอาจารย์เชื้อราแมวนี้ครับเชื้อราเนี่ยมีหลายชนิดนะครับในสัตว์เนี่ยครับแล้วก็ที่เรามักจะเจอบ่อยๆเพราะว่าจะเห็นว่าคนลงโซเชียลนี้เยอะนะครับแล้วเราก็พบว่าโรคผิวหนังที่พบได้บ่อยในแมวเนี่ยที่ก็เรียกกลากแมวเนี่ยมันเกิดจากเชื้อราที่ชื่อว่าไมโครสปอรัมเคนิสนะครับหรือCandida albicans เพราะนั้นมันก็จะเป็นตระกูลเชื้อรานะครับซึ่งอันนี้ก็มันเกิดจากความชื้นสะสมต่างๆตามส่วนของร่างกายแมวโดยเฉพาะพวกแมวขนยาวนะครับก็จะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคนี้มากกว่าพวกแมวขนสั้นเพราะว่าเวลาขนยาวเนี่ยมันจะบางทีขนมันมัดรวมกันหรือเหมือนสังกะตังอ่ะบางทีมันอาจจะทำให้เราไม่สามารถทำความให้มันแห้งได้ภายในเวลาบางจุดนะฮะเพราะฉะนั้นบางคนนี่เอาแมวไปอาบน้ำหรืออาบน้ำแมวมาเนี่ยต้องเป่าที่แมวไม่ชอบดรายเออร์อยู่แล้วแมวจะกลัวดรายเออร์เพราะเสียงมันดังใช่นะเพราะนั้นเวลาที่เป่าก็จะเป่าไม่ได้นานเพราะนั้นก็อาจจะเป่าลูกๆเพราะนั้นเวลาที่เป่าแล้วก็แปรงขนนะครับถ้าเกิดแปรงไม่หมดมันก็จะมีขนบางส่วนที่ยังมีความชื้นอยู่มันก็จะเกิดขึ้นได้เพราะว่าเชื้อราพวกนี้มันมีอยู่โดยทั่วไปอยู่แล้วโดยทางธรรมชาตินะครับมันไม่ได้เป็นโรคติดต่อนะครับมีแต่ว่ามันเป็นเชื้อราที่มักจะพบได้ทั่วไปนะครับที่ปัญหาคืออันหนึ่งก็คือเวลาที่แมวเป็นแล้วเนี่ยเจ้าของเนี่ยเราจะเห็นภาพเจ้าของเนี่ยรักแมวมากก็จะกอดจูบคลอเคลียอยู่แล้วเพราะนั้นก็มักจะมีการจากการสัมผัสเนี่ยพอเราติดพวกราแมวก็จะเกิดสภาพเป็นดวงขึ้นมานะครับที่มักจะถามว่านี่คืออะไรอันนี้คือกากแมวคือติดจากแมวมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นก็ต้องทำการรักษาทั้งคนทั้งสัตว์แล้วนะครับนะอ๋อคือรอยผื่นแดงๆที่ขึ้นอ่ะตรงแขนหรือตรงมันขึ้นตรงไหนก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับส่วนใหญ่เรามักจะเจอตามแขนในคนนะครับเพราะว่าเรากอดเราเล่นกับเขาเนาะอุ้ยมันก็เจอกับหน้าได้เพราะเราชอบเอาหน้าไปใส่ไปคลุกคลีกับตัวแมวได้อ๋อแล้วก็คือแมวต้องเป็นเชื้อราก่อนใช่ครับแมวต้องมีติดเชื้อนี้มาก่อนอาการของแมวก็จะมีลักษณะขนร่วงเป็นวงแดงครับตรงกลางก็จะว่างๆแล้วก็ผิวหนังก็จะลอกแห้งแดงแล้วก็แมวก็จะมีอาการคันมากนะครับแล้วถ้าเกิดมีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยมันก็จะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นมานะครับระดับของความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้มีมากเท่าไหร่แต่มันก็ทำให้เจ้าของกังวลหรือตกใจเหมือนกันเวลาที่เกิดสภาพแบบนี้มันผิดปกติบางทีเขาจะขนร่วงอะไรพวกนี้นะครับ อันนี้ปล่อยไว้ไม่ได้นะครับต้องรักษานะครับต้องไปหาคุณหมอให้จ่ายยาให้ทั้งยากินยาทานะครับ
มักจะใช้ยาทาเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ายากินเนี่ยอาจจะใช้ได้บ้างเพราะในแมวเนี่ยอาจจะกินยายากอยู่แล้วรักษาสัก 2-3 เดือนก็หายนะหลายอันข้อดีอันนึงคืออันนี้มีวัคซีนนะฮะสำหรับในแมวเนี่ยมีสามารถซื้อวัคซีนมาฉีดแต่ถ้าป้องกันเชื้อราในแมวได้นะแต่อันนี้มันเฉพาะเชื้อไมโครสปอรัมแคนดิสเท่านั้นเองที่ป้องกันได้ค่ะอ๋อก็คือแต่ว่ามันจะต้องมีความอับชื้นใช่ครับแล้วก็มีเชื้อใช่ครับมีเชื้อแล้วก็จะค่อยๆเป็นเพราะบางทีเชื้อมันอยู่ที่ตามขนอยู่แล้วนะมันติดเพียงแต่ว่ามันไม่ทำอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ลงเข้าไปอยู่สู่ผิวหนังแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ขนมันมีความชื้นไอ้ตัวนี้มันก็จะฟักตัวเหมาะแก่การมันก็ทำให้เกิดการเจริญเติบโตของมันก็ทำให้เกิดอาการขนร่วงและขยายเป็นวงขึ้นมาครับเพราะนั้นถ้าเราดูแลรักษาความสะอาดของแมวเนี่ยอาบน้ำเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ1-2ครั้งนี่ก็ต้องเป่าขนให้แห้งนะครับไม่ให้เกิดความชื้นในขนหลังจากแมวกินอาหารก็ต้องทำความสะอาดเพราะว่าบางทีมันเวลาเขาเลียค่ะนะครับก็จะเลียขนตัวเขาเองอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันให้ดึงเอาเชื้อก็ไปหาผิวหนังไปที่ขนตัวเองนะครับเพราะนั้นก็ทำให้เกิดอาการของพวกเชื้อราพวกนี้ได้แล้วถ้าเกิดเป็นแมวที่เลี้ยงในระบบปิดหมายถึงว่าอยู่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหนหรืออะไรเงี้ยก็แค่ระวังเรื่องของการพาไปอาบน้ำแล้วก็มาเป่าขนใช่ครับแต่ถ้าเป็นแมวที่อยู่ข้างนอกเลยค่ะอาจารย์อิสระเสรีอะไรแบบนี้เนี่ยเสี่ยงด้วยไหมคะเสี่ยงด้วยครับเพราะว่าจริงระบบปิดเนี่ยโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่านะครับแล้วระบบเปิดเนี่ยโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าเพราะว่าเขาถ้าเกิดเขาออกนอกพื้นที่ได้แล้วไปสัมผัสอะไรมาเนี่ยเท่ากับมันอาจจะปนเปื้อนมาได้เยอะกว่าค่ะแต่ถ้าเกิดในบ้านเราไม่มีเชื้อพวกนี้อยู่เนี่ยโอกาสเจอก็ไม่ได้มากเท่าแต่ว่ามันก็มีการปลิวการแพร่กระจายเหมือนกันนะครับจากบริเวณใกล้เคียงนะครับที่เพราะมันเป็นสปอร์เชื้อราใหญ่ๆมันจะเป็นสปอร์ที่มันปนเปื้อนแล้วมันไม่ได้เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอะไรคือเชื้อราก็เหมือนเชื้อฝุ่นเชื้ออะไรพวกนี้ที่มีการจะปนเปื้อนไปได้โดยรอบ คืออยู่ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นพี่แต่ว่าจังหวะเวลาที่เขาขนชื้นสะสมแล้วก็พวกนี้สามารถจะเจริญเติบโตได้มันก็ทำให้เกิดอาการของโรคขึ้นมาชื้นครั้งเดียวก็เป็นได้มีโอกาสครับเพราะว่าแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าทุกตัวจะเป็นได้พี่แต่ว่ามีโอกาสความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราอาบน้ำก็ต้องเป่าขนให้แห้งนะครับแล้วก็หวีสางให้มันได้รับการแห้งทั่วทั้งตัวไม่แบบพันการที่มันไปกระจุกตัวอย่างเช่นขนมันจับเป็นสังกะตังหรือว่าไปม้วนตัวอยู่ด้วยกันแล้วก็มีน้ำมีอะไรอยู่พวกนี้ยังมีความชื้นอยู่ก็มีโอกาสทำให้เกิดอาการของพวกโรคกากแมวได้ครับโอ้ฟังดูแล้วดูถ้าเป็นแมวไทยไม่ค่อยน่ามีปัญหาว่าเราขนสั้นใช่ครับขนสั้นจะเป็นน้อยกว่าเพราะขนสั้นเนี่ยมันจะแห้งง่ายค่ะพวกแมวขนยาวทั้งหลายพวกเปอร์เซียพวกอะไรพวกนี้ที่มันมีขนยาวๆที่เราต้องหวีต้องคือมันสวยนะ แต่มันแปลงยากเพราะว่าเราที่อาบน้ำเนี่ยต้องให้เอาใจใส่ค่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะมีโอกาสที่บางส่วนมันอาจจะแห้งไม่สนิททั้งตัวมันก็ทำให้เกิดไอ้พวกนี้ขึ้นมาได้ครับอ๋อโหทางนั้นก็คือต้องบอกร้านเลยแหละถ้าสมมุติพาเขาไปตามร้านคือถ้าไปอาบตามร้านเนี่ยพวกนี้เขาจะรู้เขาจะคอนทำค่อนข้างดีแต่ถ้าเราอาบเองมันจะมีปัญหา เพราะว่าเนื้อคือเราเป่าขวดแล้วมันไม่ค่อยยอมเราต้องสู้กับมันร้านเนี่ยเขารู้วิธีจัดการกับแมวเพราะฉะนั้นแมวก็จะถูกดูแลอย่างมีคุณภาพหน่อย แต่ถ้าของอาบเองเนี่ยบางทีตามใจกันที่แมวดิ้นก็ปล่อยละหารู้ว่าไว้ที่ปล่อยไปเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาเป็นพวกเชื้อราง่ายกว่าแต่ระบบปิดเป็นน้อยกว่าระบบเปิดเพราะนั้นเวลาที่เราเลี้ยงแบบแมวที่เราไม่ไปสัมผัสใครเลยเนี่ยโอกาสที่จะเป็นก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ครับค่ะแสดงว่าก็ถ้าเกิดว่ามันบางทีเราเห็นขนร่วงขนแมวร่วงอาจจะมันผัดขน ไม่ทันได้คิดใช่ครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเห็นพวกขนแมวขนยาวมักจะมีขนร่วงคือเวลาสังเกตได้ถ้ามันเป็นโรคมันจะร่วงเป็นกระจกเป็นหย่อมแล้วมันมีอาการอย่างอื่นไหมคะแบบว่าป่วยคันมันจะมีอาการคันเพิ่มขึ้นครับเพราะเวลาที่เขาเป็นในพวกเชื้อราในแมวเนี่ยอาการที่เขามาคือเขาจะเลียตรงตำแหน่งนั้นมากขึ้นอ๋อเลียใช่ครับคือเพราะกำลังคิดภาพอยู่ว่าเอ๊ะแมวไม่ค่อยเห็นแมวเกาตัวเองเท่าไหร่มันเกาน้อยเนี่ยมักจะเลียเลียในตำแหน่งนี้ก็เลียผิดปกติเนี่ยอันนี้ต้องดูแลแล้วว่าอันนั้นน่าจะผิดปกติแต่เขาเริ่มคันคือเขาจะไม่เกาแบบตะกุยเหมือนกันในสุนัขนะแต่ในแมวเนี่ยเขาจะค่อนข้างแค่เลียคือจะเลียอยู่
ตลอดเวลาต้องจุดนั้นจุดเดียวถ้าเกิดเป็นแมวปกติเขาก็จะไม่เลียจุดเดียวเขาจะเลียทั้งตัวพวกนี้ก็ดูแลตัวเขาเองครับค่ะแล้วอย่างเวลาเขาไปเลียโดนเชื้อราพวกนี้มันก็ติดอยู่ที่ลิ้นที่ปากเขาแล้วเขาก็ถ้าเกิดสมมติเขามาเลียเราซึ่งน้อยมากที่แมวจะเลียเราใช่แต่ความจริงคนเนี่ยก็ไม่ได้จะเกิดตรงนี้ได้ตลอดนะครับเวลาติดจริงๆจากแมวมาสู่คนก็ไม่ได้ติดง่ายถ้าเกิดคนสุขภาพแข็งแรงจริงก็อาจจะมีโอกาสติดเชื้อพวกนี้ได้น้อยกว่าแต่บางคนเนี่ยอาจจะเอาไปนอนด้วยเอาไปนอนด้วยมันสัมผัส 100% อยู่แล้วค่ะคือเล่นนอนอยู่บนเตียงด้วยกันเนี่ยมันก็จบข่าวที่ว่าไงมันก็ต้องติดเพราะว่ามันเยอะเกินไปเพราะมันกล้ามสัมผัสมันสัมผัสมากเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่แต่คนที่เขาดูแลขนาดเอาไปนอนด้วยเขาค่อนข้างไวนะบางคนเขาจะเซนดีว่าผิดปกติแล้วเนี่ยเขาจะจับอาการได้เร็วแล้วถ้าจับอาการได้เร็วก็รีบไปรักษาครับแล้วก็ทำให้ลดความเสี่ยงที่จะติดมาสู่คนอ๋อแต่ว่าอันนั้นเขาก็ต้องเลี้ยงแบบอย่างดีอยู่แล้วแหละแล้วใช่ครับต้องดูแล้วแหละว่าสะอาดพอที่จะขึ้นไปนอนด้วยกันได้แล้วเขาดูพฤติกรรมแมวเขาออกบางทีเขารู้ว่าเอ๊ะวันนี้มันทำท่าแปลกๆอะไรเงี้ยแต่ก็มีค่ามีเซนจับสัญญาณได้ถูกว่าแมวตัวเองเป็นยังไงบ้างอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เพราะว่าลายแมวที่เป็นพวกกากแมวเนี่ยมันก็จะผิดปกติในแง่ของมันก็คือเนื่องจากมันคันมันก็จะไม่เล่นแบบปกติมากเหมือนกับที่ทั่วๆไปที่เขาเล่นกับเจ้าของเขาก็จะมาพะวักพะวงกับเรื่องไอ้ความคันเขาเนี่ยคันเขาเขาจะหันมาเลียทำอะไรพวกนี้เราก็สังเกตได้ว่าคือถ้ามันมีไอ้แบบเนี้ยมันผิดปกติแหละเพราะแมวปกติเล่นแล้วไม่เล่นแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับเรื่องเลียอย่างเดียวเลียตัวเองบางจุดบางตำแหน่งเนี่ยแสดงว่านั่นแหละอ๋อแสดงว่ามันเป็นแค่จุดๆหย่อมๆใช่ฮะไม่ได้แบบกระจายทั่วตัวมันชื้นมันจะเป็นตำแหน่งแบบนั้นส่วนใหญ่แต่ถ้าขนแห้งนี่คือเชื้อราไม่สามารถที่จะบอกว่าถ้าขนแห้งมันเชื้อรามันไม่ได้เพราะเชื้อราส่วนใหญ่ต้องอาศัยความชื้นเอาไม่เอาไปตากแดดเชื้อราอาจจะตายก็ได้นะอาจารย์แล้วอย่างบางบ้านไม่ได้เลี้ยงตัวเดียวเนาะอาจารย์เลี้ยงหลายๆตัวมันสามารถที่จะแน่นอนเลยครับเพราะว่ามันเลียด้วยกันมันเลียทั้งฝูงมันตัวหนึ่งเป็นแล้วตัวหนึ่งมาใกล้ๆมันก็เผื่อก็เลียให้เพื่อนไปด้วยถึงแม้อีกตัวจะไม่ได้เปียกหรือว่าชื้นไม่ได้เปียกแต่เมื่อเลียบ่อยๆก็มีโอกาสเปียกแล้วก็ติดเชื้อไปเพราะนั้นลายพวกนี้มันติดกันง่ายเพราะมันเล่นด้วยกันมันสัมผัสกันสูงนะครับเพราะนั้นทั้งแมวทั้งคนเนี่ยพอมันติดตัวมันก็มีโอกาสที่จะกระจายไปตัวอื่นได้แล้วแสดงว่ามันมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำได้ใช่ครับมีโอกาสเป็นซ้ำแน่เพราะว่าโรคนี้ไม่เป็นโรคอันตรายร้ายแรงไม่ถึงกับชีวิตอะไรขนาดนั้นไม่มีอะไรเลยเพราะว่ามันแค่รำคาญคือมันเลี้ยงมันแล้วมันก็ขนล่วงมันก็จะรำคาญว่าวันดีคืนดีก็มาติดคนบ้างเนี่ยก็พอรักษาทั้งคนทั้งแมวพร้อมกันเนาะแล้วสักพักนึงก็หายแล้วเสร็จแล้วก็ถ้าบ้านนั้นเคยมีนะมันมักจะเกิดขึ้นได้บ่อยแต่ถ้าเกิดบ้านหนึ่งไม่เคยมีก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ถ้าระบบปิดนะฮะอ๋อแต่อาจารย์บอกว่ามันมีวัคซีนฉีดไม่ใช่หรอใช่ครับคือไอ้เชื้อเฉพาะตัวนี้ที่เป็นกากแมวชนิดนี้เนี่ยมันมีวัคซีนฉีดเพราะฉะนั้นถ้าจะให้มันดูแลโดยที่เราไม่ต้องกังวลมากก็พาไปฉีดวัคซีนก็ได้ครับแต่ว่าไม่ได้มีทุกคลินิกนะต้องไปถามว่าดูก่อนนะเพราะว่าวัคซีนตัวนี้เนี่ยค่อนข้างอาจจะไม่ได้กระจายไปมันไม่เหมือนวัคซีนโรคติดต่อจะมีบางร้านที่เขาสั่งวัคซีนมาถ้าพวกเลี้ยงแมวโดยตรงอ๋อก็แสดงว่าจริงๆไม่ได้ถึงขนาดต้องวัคซีนก็ได้ยาทาใช่ครับก็ความจริงอาจจะไม่ต้องใช้เลยก็ได้เพราะว่ามันเป็นโรคที่ถ้าเป็นแบบปิดเนี่ยโอกาสเกิดมันก็ไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดแล้วต้องระวังแล้วรอบหน้าจะเจอได้อีกแล้วถ้าเกิดมันมีการแพร่กระจายเยอะๆอย่างบางที่ก็เป็นอะไรนะคาเฟ่แมวอย่างเงี้ยค่ะแต่กระจายไปเยอะๆๆๆๆอย่างเงี้ยมันจะอันตรายก็ต้องจับเหมือนกันหมดอาบน้ำทายาให้หมดกล้อนขนเลยได้ไหมคะกล้อนขนเลยได้ไหมคะได้ฮะเพราะว่ามันก็รักษาอยู่สักผมว่าน่าจะเดือนสองเดือนก็หายขาดหายขาดแล้วคราวนี้ก็ต้องระวังละก็ต้องระวังเรื่องการอาบน้ำเรื่องการแปรงขนการทำให้ dryตัวต้องมีอย่างทั่วถึงทำให้มันไม่เกิดการสะสมของพวกขนเปียกตามจุดต่างๆก็จะป้องกันได้กำลังคิดอยู่ว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนเลี้ยงแมวค่ะแต่เป็นเลี้ยงแบบว่าเราก็ไม่ได้มีความรู้นะคะเลี้ยงแบบไม่ได้เหมือนสมัยนี้ที่แบบประคบประหงมอ่ะมันก็ไปเรื่อยไปไม่เห็นเป็นไรเลยค่ะอาจารย์อันนั้นจะเห็นแผลต่อสู้กันมากกว่าแผลกากแมวเพราะขนหลุดเป็นหย่อมๆเพราะมันกัดกันจริงน่าจะไม่ค่อยได้เจอหรือเป็นเพราะว่าเราดูแลเขาหรือแบบมันมีความแบบระมัดระวังมากขึ้นหรือเหมือนถ้าประคบประหงมเด็กอะค่ะคือแมวไทยปกติเป็นแมวขนสั้น
ข้อดีอย่างคือขนสั้นเนี่ยเวลามันแห้งง่ายค่ะไอความชื้นมันเก็บสะสมไม่ได้นานแล้วบ้านเราบ้านเมืองร้อนมันปล่อยปั๊บป้าเบียมก็แห้งแล้วโอกาสติดเชื้อพวกนี้ก็น้อยกว่าผมก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แมวไทยเนี่ยไม่ค่อยเจอกลากแมวมากเท่าไหร่เพราะหนึ่งเนี่ยเป็นคนสั้นแล้วอยู่ภายนอกมันต้องผัดอากาศแบบร้อนเนี่ยขนแห้งตลอดเวลาอย่างเงี้ยยกเว้นไปต่อสู้กันเพื่อแย่งช่วงเหงาเงี้ยอาจจะเจอก็อาจจะเจอแผลมามากกว่ากากแมวก็จะติดไอ้พวกนี้กลับมาแต่ว่าก็รักษาได้ครับอันตรายเพราะฉะนั้นเรื่องตรงเรื่องนี้แมวไม่ห่วงละทีนี้ห่วงคนคือคนบางคนก็ไม่ได้เป็นแต่บางคนก็เป็นมีต้องมีคนแบบเด็กหรือผู้สูงอะไรที่ภูมิคุ้มกันอาจจะไม่ค่อยดีหรืออะไรอย่างนี้ต้องระวังผิดเป็นพิเศษด้วยไหมคะใช่ครับเพราะเวลาคนที่มีภูมิคุ้มกันผิดปกติหรือต่ำกว่าปกติเนี่ยจะติดเชื้อพวกนี้ง่ายค่ะแล้วก็แสดงอาการค่อนข้างชัดเจนนะครับที่คนที่ปกติแข็งแรงนี่ก็อาจจะเจอได้น้อยกว่าค่ะแล้วก็อาจจะเห็นไม่มากเท่าไหร่แต่ที่มักจะเจอบ่อยคือคนที่สัมผัสรูปคำแมวตลอดเวลาเนี่ยมักจะเจอเพราะเนื่องจากมันเหมือนกับมันใส่เชื้อเข้าไปเรื่อยก่อทั้งวันเช้ากับวันเย็นพวกนี้มันก็มีโอกาสครั้งแรกอาจจะไม่เป็นครั้งสองก็อาจจะเป็นครั้งสามอาจจะเป็นเพราะว่าก็เจ้าของก็ยังรักยังอยากฟัดอยากฟัดแมวอยู่มันก็เหมือนกับเพิ่มขนาดเชื้อเข้าไปอีกหน่อยมันก็เลยมันไงมันก็ต้องเป็นเพราะว่าการที่เราสัมผัสแมวมากแล้วแมวตัวนั้นมีกากแมวอยู่ไงก็ต้องติดเพราะยากที่จะไม่ติดละเพราะว่าเนื่องจากมันสัมผัสจำนวนหรือระยะเวลาเนี่ยมันมากพอที่ทำให้เชื้อเนี่ยติดต่อมาสู่คนได้ง่ายค่ะอันนี้เราก็รักษาตามปกติก็ไม่ได้มีอะไรร้ายแรงเหมือนกันยาคล้ายๆกันเลยทั้งคนทั้งแมวยาทานี่คล้ายๆกันแบ่งกันได้ไหมคะทาคนแล้วไปทาแมวด้วยได้ไหมคะหมอให้แยกเพราะว่าบางทียาคนอาจจะมีอะไรที่บางตัวที่แมวแพ้แต่ยาในแมวเนี่ยใช้โดยตรงดีกว่าแต่ในคนเนี่ยจะมียาที่ซับซ้อนกว่าครับบางตัวจะมีส่วนผสมที่อาจจะรักษาได้รวดเร็วกว่าเพราะฉะนั้นก็คือจุดสังเกตถ้าเราสมมติถ้าเรายังไม่ได้สังเกตแมวว่าเขาเป็นเชื้อราแมวหรือกลางแมวหรือเปล่าดูตัวเราเองก่อนก็ได้ว่ามีเขาเรียกอะไรเหมือนแผลไม่ใช่แบบเป็นวงมันแบบกลากในคนแต่ว่ากลากในแมวนี่มันจะเห็นชัดมันเป็นรอยเขาเรียกวงกลมแดงมีรูปเยอะในเว็บไซต์เห็นเจ้าของเอามาโชว์อยู่บ่อยอาจารย์แต่ว่ามันดูน่ากลัวนะบางคนที่แบบขึ้นผื่นแดงอ่ะใช่ฮะเป็นวงแล้วก็มันจะผิวลอกใช่ฮะแต่ทาสักเป็นขุยๆสองสามอาทิตย์ก็หายนะอันนี้ไม่ได้รุนแรงมันไม่ได้อักเสบไม่ได้อะไรมากเท่าไหร่มันคันไหมคะก็มีบ้างครับเพราะว่ามันจะเริ่มการอักเสบของผิวหนังแล้วพร้อมจะเกาแล้วมันจะขยายวงใช่ไหมคะแล้วนี่บางทีมีบางคนติดเชื้อที่หนังศีรษะด้วยที่ดูจากรูปคุณอาจารย์ไปที่ศีรษะคนได้ด้วยเหรอคะได้ฮะเพราะว่ามันไปได้ทุกจุดอะถ้าเกิดสัมผัสมากบางทีแมวมานอนอยู่ที่หัวเจ้าของโอ้ยตายแล้วเออน้ออาจารย์ใช่บางทีจะเห็นไม่ใช่แค่สุนัขอย่างเดียวเอ๊ะสุนัขเป็นได้ไหมคะอาจารย์สุนัขนี่จะเป็นจะน้อยกว่าเพราะสุนัขเนี่ยคนปกติไม่ค่อยไปหอมแก้มสุนัขหรือไปเล่นกับสุนัขขนาดฟัดอย่างเงี้ยยากเพราะว่าสุนัขเนี่ยเจ้าของใหญ่มักจะคิดว่ามันไม่สะอาดแต่ความจริงความสะอาดหรือไม่สะอาดเนี่ยเจ้าของจะรู้ตัวดีว่าเราแต่สุนัขเนี่ยเขาจะแอคทิวิตี้สูงกว่าค่ะเพราะว่าเขาเล่นทั้งวันทีเขาก็วิ่งรอบบ้านอะไรพวกนี้ใช่ไหมบางทีบางตัวนอกบ้านได้ก็ยิ่งอันตรายใหญ่เจ้าของจะไม่ค่อยอะไรเล่นกับสุนัขแบบถึงนิ้วถึงตัวมากเท่ากับแมวค่ะเพราะแมวเนี่ยจะเหมือนกับเขาชอบมาคลอเคลียเจ้าของอยู่แล้วแต่สุนัข ก็มาคลอเคลียแต่ว่าเพื่อเล่นไม่ได้ให้ต้องมาแสดงความรักตลอดอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่อ๋อไม่น่าเขาเลยเป็นชื่อเชื้อราแมวกากแมวกากแมวก็คือเกิดกับแมวใช่ครับมันติดต่อไปที่สัตว์ตัวอื่นได้ไหมคะได้นะฮะจริงๆกากพวกนี้ก็จะติดทั้งในสุนัขแล้วก็แมวเนี่ยติดได้เหมือนกันแต่ว่าในสุนัข ก็จะมีแบบเชื้อราเขาต่างหากแต่จริงสุนัขนี่ก็ติดยากนะถ้าไม่ได้เป็นพันพวกขนยาวถ้าขนสั้นเนี่ยปกติมันมักจะอาบน้ำแล้วมันแห้งเร็วมันโอกาสที่เชื้อจะเจริญต่อมันไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่ถ้างั้นเลี้ยงแมวสฟิงดีกว่าอาจารย์ไม่มีคนไม่มีคน แล้วแต่คนชอบ แล้วแต่คนชอบ อันนี้ไม่ต้องเป่าขนเลย อยู่นิ่งๆแป๊บเดียวใช้ได้แต่หนังถ้าเป็นแมวสฟิงมันก็จะแบบ
หนังมันจะแบบพับๆนิดนึงเออยนๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เออมันก็แต่มาดูน่ากลัวเหมือนกันนะไม่ได้น่ารักแล้วแต่คนชอบอีกแหละนะคะเพราะมีคนเลี้ยงเหมือนกันนะอาจารย์เห็นคนถ่ายรูปลงมีทั้งเลี้ยงแบบมีขนกับแมวสฟิงค์ที่ไม่มีขนด้วยนะใช่ครับเลี้ยงด้วยกันเลยมีคนมาลงบ่อยมากเลยใช่เดี๋ยวเห็นมากขึ้นเมื่อก่อนคิดว่าจะเป็นแค่ภาพในผนังอะไรอย่างเงี้ยในอียิปต์ที่เขาเลี้ยงแมวนะใช่ใช่เออแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่คือมันสามารถที่จะติดไปสู่สัตว์อื่นๆอาจารย์มันต้องเชื้อมากขนาดไหนคะมันถึงทำให้แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป่าขนแล้วอันนี้สงสัยว่าพอเป่าขนแล้วโอเคอาจจะยังไม่ได้แห้งหรือว่าบางจุดอาจจะเป่าได้ไม่ทั่วถึงหรือมุมอับมุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือการที่เขาเลียขนหรืออย่างเงี้ยมันต้องขนาดไหนที่มันทำให้มันเกิดเป็นกลางคือแนวโน้มก็คือแมวพวกนั้นน่ะหนึ่งก็คือในฐานว่าในบ้านเนี่ยน่าจะเคยมีหรือไม่ก็มีบางตัวที่เคยติดแล้วก็เอาเข้ามาในบ้านแต่ถ้าแบบเป็นติดเลยจริงๆเนี่ยอันนี้ก็โอกาสเกิดยากเหมือนกันนะเชื้อราคนไปติดแมวหรือเปล่าคะอาจารย์มันไม่ใช่เพราะว่านี่มันเป็นตระกูลของพวกในสัตว์โดยตรงอย่างเนี้ยอันนี้เขาเรียกไมโครสปอรัมเคนิสนะมันจะเป็นสปอร์ที่มักจะเจอในพวกสุนัข กับแมวเป็นหลักส่วนใหญ่เพราะนั้นเนี่ยแต่ความจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นต้องมีจำนวนเยอะเพียงแต่ว่ามันจะเจออยู่ในอากาศโดยทั่วไปเพราะอย่างเช่นอย่างที่บอกคือถ้าโดยรอบมีบางทีมันปลิวมาเพราะอย่างถ้าเกิดบ้านเราเปิดถึงแม้จะเป็นระบบปิดแต่บ้านเราเปิดหน้าต่างมีอะไรพวกนี้ที่มีลมพัดถ่ายเทเข้ามามันก็มีโอกาสปลิวหรือมากับฝุ่นอะไรพวกนี้อ๋อเราบอกไม่เห็นอีกเราก็ไม่เห็นเราบอกไม่ได้เพราะในอากาศมันเยอะหมดเพราะสปอร์มันไม่ได้ใหญ่มันสปอร์ที่มันบังเอิญมาติดแล้วมันก็ทำให้เกิดสภาพที่ว่าเวลาที่อากาศชื้นมันก็โกลสปอร์เนี่ยมันเหมือนพืชเหมือนกันมันจะเป็นกึ่งที่ว่ามันเป็นเชื้อราที่แตกสปอร์เสร็จแล้วมันก็จะสร้างเยื่อใยสายใยของมันมาทำให้เกิดอาการโรคตามมาก็ถ้าจะต้องระวังก่อนตอนหน้าฝนเนาะอาจารย์นะด้วยไหมจริงใช่ถ้าฝนที่มีโอกาสสูงเพราะความชื้นมันสูงแล้วก็อย่างที่บอกคือถ้าเราอาบน้ำเขาบ่อยพวกนี้ก็ต้องระวังเฉพาะพวกขนยาวถ้าขนสั้นยังโอกาสความเสี่ยงไม่มากเท่าไหร่แต่ถ้าพวกขนยาวความเสี่ยงสูงหรือว่าแบบอย่างทางภาคใต้ชื้นตลอดอยู่ละฝนตกตลอดภาคใต้เลี้ยงแมวเยอะนะฮะแต่จะเป็นแมวไทยเขาจะไม่ค่อยเลี้ยงแมวฝรั่งเท่าไหร่ไม่เลี้ยงแมวพวกขนยาวเท่าไหร่ถ้าแมวไทยนิโคติมันดูแลตัวมันเองได้ค่ะเพราะขนมันไม่ยาวเพราะนั้นมันจะแห้งง่ายโอ้แมวไทยแข็งแกร่งอยู่แล้วเราเป็นเจ้าถิ่น เรามีความทนทานต่อความร้อน ในระดับหนึ่งแต่ถ้าแมวต่างประเทศมาอ๋อเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสุขภาพเป็นประจำตลอดไปพาไปตรวจดูทั้งผิวทั้งขนอะไรอย่างนี้เลยไหมคะอาจารย์เอาแบบละเอียดยิบเลยเพราะความจริงพวกขนยาวเนี่ยเวลาเราหวีเราจะเห็นภาพเลยว่าถ้าขนไม่เรียบแต่ก็มันมีปัญหาที่ผิวหนังปกติแมวเวลาที่ไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยเวลาเราแปลงอะไรพวกนี้มาขนมันจะเป็นเนื้อเดียวกันหมดมันจะไม่มีเหมือนกับเป็นคลื่นอะไรก็ตามที่มีเหมือนกับรอยคลื่นอยู่ในขนเนี่ยแสดงว่ามันมีปัญหาโรคผิวหนังบางส่วนเจ้าของก็เห็นอย่างนี้ก็จะรู้สภาพเราแต่ก็ต้องมีจุดหนึ่งที่มันอาจจะเป็นเม็ดอักเสบขึ้นมาหรือเป็นอะไรก็ตามที่มันทำให้ขนมันไม่เรียบคือถ้ามันไม่เรียบปุ๊บเราแหวกขนดูที่ผิวเขาเลยใช่ไหมใช่มันต้องมีตุ่มมีอะไรขึ้นมาเพราะที่แมวธรรมชาติเวลาแปลงเนี่ยมันจะไม่เห็นแบบคลื่นอยู่ในขนผมจะเรียบเงาสวยส่วนใหญ่ยิ่งถ้าเกิดจะขอเป็นคนดีเทคได้เองหมดอ่ะส่วนใหญ่ใช่เพราะว่าเท่าที่ฟังอาจารย์ดูแล้วถ้าเกิดแบบแปรงขนเนี่ยแล้วยิ่งถ้าขนยาวๆอ่ะคนเลี้ยงอาจจะชอบให้ขนเขาสวยๆอยู่แล้วเนาะอาจารย์เป็นได้ทุกตัวเพราะเขาขนทั้งตัวหางก็ได้ใช่เป็นทั้งตัวนะถึงบอกว่าถ้าแปลงก็ต้องแปลงหมดแล้วการที่เราแปลงเราก็จะเห็นภาพอยู่แล้วว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นเพราะนั้นมันก็จะง่ายเพราะนั้นเวลาที่เป็นเนี่ยขนมันมักจะร่วงมันก็จะเป็นแหว่งใช่ไหมมันก็จะไม่เรียบหรอกเพราะเจ้าของก็จะจับสัญญาณได้ก่อนว่าน่าจะมีปัญหาละต้องไปให้คุณหมอตรวจดูอาจจะต้องไปขูดผิวหนังดูนอกจากเป็นพวกเชื้อราแล้วบางทีมันเป็นพวกไรก็ได้นะฮะไรอ๋อตัวไรแมวมีไรกี่เรือนมีไรหลายอย่างที่ทำให้เกิดโรคในผิวหนังได้ก็จะได้วินิจฉัยถูกต้องว่าตกลงต้องใช้ยาอะไรใช้ยาหรือเป็นยาเชื้อราหรือเป็นราหรือเป็นยาเกี่ยวกับฆ่าไรถ้าเป็นไรนี่เรื่องใหญ่แล้วนะไม่ใช่แค่เชื้อราแล้วนะไรนี่จะเป็นหนังชีวิตละโศกมาแล้วดราม่ามาแล้วนะเพราะว่าแบบ
นี่คือที่เคยคุยกับอาจารย์ไปนานแล้วเรื่องของไรแมวอะไรอย่างงี้พวกตัวไรที่มันไปกัดอะไรเงี้ยใช่ฮะโอ้โหน่ากลัวมากเลยอ่ะคือเลี้ยงสุนัข ก็อย่างหนึ่งเลี้ยงแมวก็อย่างหนึ่งนะคะก็ยังไงแต่บ้านไหนเลี้ยงทั้งสองอย่างก็นะก็ต้องใส่ใจเป็นพิเศษต้องระวังดีๆสรุปแล้วก็อยู่ที่ชอบแบบไหนนะคะคือระวังได้ไม่ต้องกลัวมันไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงรไม่ได้ทำให้แมวตายรหรือเราติดแล้วเราจะเป็นอะไรที่หนักมันมียาทาอะไรอย่างนี้ได้นะคะแต่ไม่เป็นสร้างความรำคาญนี่เฉยไม่ต้องของว่าต้องพาไปหาหมอนะทายานะ อาบน้ำแล้วก็ต้องแปรงขนแล้วก็ทายาเป็นเวลาสักเดือนสองเดือนก็หายครับเดี๋ยวแมวเราไม่สวยถ้าเกิดคนเลี้ยงเลี้ยงแบบแมวที่เป็นขนยาวอ่ะยังไงเขาต้องแบบแปลงดูอย่างนี้ให้คนสวย แน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลความรู้ให้กับคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะหมดเวลาแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับรายการโรงหมอวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast น้ำดีถุงน้ำดีและนิ่วมีความสัมพันธ์กันอย่างไรอาการใดที่บ่งบอกว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีนายแพทย์ศิรสิทธิ์ลาวหทัยศัลยแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลศิครินทร์มาเล่าให้ฟังครับถุงน้ำดีเนี่ยก็จะมีขนาดเป็นประมาณสักกำปั้นนะครับก็จะอยู่ข้างใต้ตับบริเวณของมันเนี่ยก็อยู่ประมาณหน้าท้องนะครับในช่องท้องส่วนขวาบนหรือว่าใต้ชายโครงขวาครับตัวถุงน้ำดีทำหน้าที่คือกักเก็บน้ำดีที่สร้างออกมาจากตับพอสร้างออกมาจากตับปั๊บหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะไปเก็บที่ถุงน้ำดีแล้วมันก็จะทำให้น้ำดีเนี่ยมีความเข้มข้นมากขึ้นพอเวลาเราทานอาหารเข้าไปตัวถุงน้ำดีเนี่ยมันก็จะบีบตัวเพื่อที่จะปล่อยน้ำดีออกมาย่อยไขมันและร่างกายแล้วก็จะดูดซึมออกเข้าไปน้ำดีเนี่ยก็จะประกอบด้วยสารประกอบไปหลายอย่างนะครับคือทีนี้เนี่ยเวลาความเข้มข้นของสารแต่ละอย่างเนี่ยไม่สมดุล นะครับมันก็จะเริ่มทำให้มันข้นมากขึ้นพอสักพักหนึ่งพอมันเริ่มจับตัวกันมากขึ้นแข็งขึ้นมันก็เริ่มกลายเป็นเหมือนกับเป็นก้อนกรวดแล้วค่อยๆเป็นกลายเป็นก้อนหินแล้วก็ในบางคนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าขนาดมันค่อนข้างใหญ่มากหมอเห็นตั้งแต่อาจจะเป็นบางคนที่มีแค่ลักษณะเหมือนโคลนแล้วก็ทำให้มีอาการเริ่มปวดได้ละนะครับหรือในบางคนเนี่ยเริ่มมีอาการเป็นก้อนกรวดก้อนกรวดเนี่ยบางทีมันก็อาจจะหลุดลงไปในทางท่อน้ำดีหรือว่าบางคนจะไม่มีอาการอะไรต่างๆตามมาได้ค่อนข้างเยอะที่เจอได้บ่อยนะครับในปัจจุบันนะครับก็คือพวกนิ่วคอเลสเตอรอลก็เกิดจากว่าเรากินอาหารอะไรเข้าไปนะที่อาจจะมีคอเลสเตอรอลสูงนะครับหรือมีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะครับสุดท้ายมันก็จะเข้าไปอยู่ที่ตรงบริเวณที่น้ำดีออกมานะครับพอความเข้มข้นน้ำดีเป็นไปมันก็จะเป็นนิ่วชนิดคอเลสเตอรอลหรือนิ่วบางชนิดที่มันเกิดได้ก็คือคนเรานะครับเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะเรียกว่าฮิโมโกลบินจะมีสารประกอบที่เรียกฮิโมโกลบินนะครับในบางคนที่เม็ดเลือดแดงแตกง่ายนะครับมันก็จะมีสารที่มันเรียกว่าฮีมไอสารที่เรียกว่าฮีมเนี่ยมันค่อนข้างสูงมันก็จะเป็นสารประกอบหนึ่งที่มันอยู่ในตัวน้ำดีอยู่แล้วพวกนี้มันก็เลยทำให้ความเข้มข้นผิดปกติไปมันก็จะเรียกไปว่าเป็นนิ่วอีกชนิดนึงกับอีกอย่างนึงมันก็จะมีเป็นพวกการติดเชื้อในท่อน้ำดีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เรามีนิ่วกันนะครับส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยมีอาการหรือมีอาการแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออาการของนิ่วถ้าเกิดว่าอาการที่ชัดๆนะครับก็อย่างเช่นกินข้าวนะครับแล้วก็ปวดท้องจุกแน่นด้านขวาบนแล้วไปสะบักขวาหรือไหล่ขวานะครับบางคนแล้วไปหลังพอผ่านไป 30-60 นาทีแล้วก็ดีขึ้นอันนี้คือเป็นอาการที่ชัดมากแต่กลับกันบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นอาการน้อยจะมีแค่อืดแน่นท้องนิดหน่อยหลังกินข้าวโดยเฉพาะอาหารมันหรือบางทีเราถามเลยว่าเนี่ยเวลาสมมติไปกินบุฟเฟ่ต์แล้วเป็นไงแน่นท้องบางทีแน่นนิดๆหน่อยๆแล้วบอกว่าอ๋อเป็นโรคกระเพาะอ๋อเป็นกรดไหลย้อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice